เอาละมีอะไรเกิดขึ้นแล้วสกินช็อตเซฟเขาบอกว่าให้ระวังว้าววัดเดอะว้าว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 ฮัลโหลสวัสดีครับกับมีครับสำหรับไมค์ครับอีกรอบหนึ่งนะผมแท็กก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮะเราจะมาเล่นซีรีส์โลกนี้มีแต่หิงกันต่อนั่นเองฮะคลิปนี้ทำอะไรเดี๋ยวในคลิปนี้ฮะเราจะมาสู้กับบอสซิลเวอร์ฟิชกันนะฮะซึ่งบอสซิลเวอร์ฟิชอันนี้เนี่ยฮะมันชื่อว่านี่เนี่ยฮะมาร์คเกอร์ซิลเวอร์ฟิชนะฮะแม่ซิลเวอร์ฟิชแต่ถ้าเกิดเป็นฟาเตอร์ซิลเวอร์ฟิชก็จะเป็นพ่อซิลเวอร์ฟิชนะฮะ เดี๋ยวคุณพ่อตกใจนะโอเคนั่นแหละฮะซึ่งบอสซิลเวอร์ฟิชอันนี้นะฮะน่าจะค่อนข้างโหดอยู่พอสมควรเลยฮะดังนั้นฮะเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกในการต่อสู้ซิลเวอร์ฟิชสักนิดนึงฮะสิ่งนั้นฮะมันชื่อว่าอันนี้ฮะ Stasis Chamber นะ Stasis Chamber ออกเสียงยากเย็นเหลือเกิน Stasis Chamber ก็คือมันแบบห้องแบบชะงักงักอะไรประมาณชะงักงักอ่ะเอาอีกแล้วภาษาไทยห้องแบบทำให้มันมอนเตอร์ชะงักอะไรอย่างเงี้ยฮะอ่ะลองดูแล้วกันคืออันนี้ผมคราฟเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอุปกรณ์นี้มันเป็นยังไงฮะสมมุตินะฮะพอเราวางแหมลักษณะคล้ายแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วพอเราเดินเข้ามาใกล้เครื่องลักษณะคล้ายแบบนี้เห็นป่ะฮะเราจะแบบอู้ขยับไม่ได้เลยอันนี้คือขยับไม่ได้เลยเห็นป่ะฮะดึ๊ดๆๆๆเนี่ยถ้าเกิดอยากจะขยับก็คือต้องแบบกระโดดอะไรลักษณะคล้ายแบบนี้ฮะค่อนข้างโหดมากๆคือมันไม่ทำให้ตายเข้าใจป่ะฮะแต่ว่ามันจะแบบตามชื่อนั่นแหละชะงักอู้ของฟรีจากพึ่งขอบคุณครับแต่ของฟรีเฉยเลยนะฮะอ่ะอุปกรณ์ชะงักอันนี้ฮะมันคราฟยังไงอ่ะเดี๋ยวคราฟให้ดูหน่อยละกันฮะซึ่งอันดับแรกเนี่ยฮะก็คือเหมือนมันต้องทำ Advanced Machine Frame ถูกต้องป่ะฮะซึ่ง Advanced Machine Frame ก็โอเคฮะมันต้องทำอะไรลักษณะคล้ายแบบนี้ถูกต้องป่ะฮะแล้วมันต้องใช้ไอ้เจ้าน้ำพิงสลามด้วยเช่นกันซึ่งไอ้เจ้าพิงสลามเนี่ยหาได้จากไหนคือพิงสลามเนี่ยมันจะพิเรนนิดนึงนะฮะนี่มันจะต้องมาจากอุปกรณ์นี้เท่านั้นฮะนี่ฮะมันจะเป็นอุปกรณ์ลักษณะคล้ายแบบนี้ฮะเหมือนเป็นเครื่องสังหารม็อบอะไรสักอย่างงั้นแหละคือในพื้นที่ข้างหน้าตรงนี้เนี่ยฮะมันจะมีพวกสัตว์เกิดถูกต้องป่ะฮะแล้วคราวนี้พอสัตว์เกิดปุ๊บเรียบร้อยอะไรเงี้ยไอ้เจ้าเครื่องอันนี้เนี่ยฮะมันก็จะสังหารแล้วพอสังหารเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะได้น้ำพิงสลามมานั่นแหละฮะแล้วก็เอาน้ำพิงสลามอันนี้เนี่ยฮะไปคราฟต่อได้ก็กลับมาที่สูตรเดิมนั่นแหละฮะน้ำพิงสลามใช่ไหมเราก็ต้องใช้ simple machine frame simple machine frame ก็ไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นตัวนี้ก็ใช้น้ำยางพารานะลาเทคก็โอเคฮะก็ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนั่นแหละฮะสูตรคราฟก็ตามลักษณะคล้ายแบบนี้อันนี้แป๊บนึงนะผมทุบวางใหม่แป๊บนึงต้องแบบนี้ตึ๊บๆอันนี้เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าไร้สายนะครับผมก็อยากจะทำมาตั้งนานแล้วเหมือนกันและระบบไฟฟ้าไร้สายเนี่ยฮะมันเป็นของมอสฟลักเน็ตเวิร์กนะฮะออกเสียงดีๆนะฮะ FLUX นะฮะไม่ใช่แบบ FU โอเคครับเราเว้นไว้ในฐานที่เข้าใจออกเสียงดีๆนะเดี๋ยวความหมายผิดซึ่งเราจะต้องใช้ฟลักปลั๊กเนี่ยในการส่งกระแสไฟฟ้าออกไปโอเคป่ะฮะแล้วตัวรับสัญญาณกระแสไฟฟ้าเนี่ยฮะมันเรียกว่าฟลักพอยต์นะฮะอย่าสับสนกันนะมันจะมีฟลักปลั๊กกับฟลักพอยต์อย่าสับสนถ้าฟลักพอยต์ก็คือเนี่ยฮะตัวรับไฟฟ้าลักษณะคล้ายแบบนี้แต่ละภาพแล้วกันเบื้องหลังที่ผ่านมาเนี่ยฮะคือผมสลับไอเทมกันนิดหน่อยนะฮะสลับกันไปแล้วก็กระแสไฟฟ้ามันไม่ส่งผ่านมานะฮะนั่งงมอยู่ตั้งนานโอเคซึ่งนั่นแหละฮะเดี๋ยวเราจะมาสู้กับบอสซิลเวอร์ฟิชกันซึ่งการที่เราจะเรียกบอสซิลเวอร์ฟิชออกมาเนี่ยฮะมันมีอะไรยังไงบ้างนี่อันดับแรกฮะเราจะต้องใช้ซิลเวอร์ฟิชชาร์ดก่อนถูกต้องป่ะฮะอ่ะวอร์มซิลเวอร์ฟิชชาร์ดไหนดูซิ SHARD นะฮะใช้กี่อันนะ16อันใช่ไหมอันนี้ไงเราเคยเตรียมเอาไว้ตรงนี้แล้วนี่ไงโอเคนี่ฮะตามนี้เลยฮะดา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 ก็โอเคฮะเอาออกมาก่อนแล้วกันแต่มันยังขาดอีกหนึ่งไอเทมที่สำคัญฮะซึ่งไอเทมมันนั้นเนี่ยฮะมันคือไอเทมเนี่ยเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยสตาร์ทมันแป๊บนึงนะฮะมันหาจากเอ็นซิตี้อ๋อเดี๋ยวเราจะต้องไปทะเลาะที่เอ็นซิตี้ด้วยอีกนิดนึงได้ไหมเผื่อบางคนจะสงสัยฮะเนี่ยไอ้เจ้าไอเทม Stasis Chamber อันนี้เนี่ยฮะ ออกเสียงดีๆไม่ได้นะเนี่ยเห็นป่ะฮะมันจะต้องใช้เนเธอร์ไลท์สแครปด้วยเช่นกันซึ่งไอ้เจ้าเศษเนเธอร์ไลท์อันนี้เนี่ยฮะสามารถหาได้จากเนเธอร์ดันเจียนนะเนเธอร์ดันเจียนก็ตึกเนเธอร์ดันเจียนก็แน่ๆๆไอ้เจ้าตรงนี้นั่นแหละฮะค่อนข้างอันตรายนิดนึงแต่ก็เอาเถอะฮะมันก็มีของอยู่ในเนี้ยโอเคซึ่งตอนนี้ฮะเดี๋ยวเราจะไปทะเลาะกับโลกดีเอ็นสักแป๊บหนึ่งแล้วกันฮะโลกดีเอ็นก็นั่นแหละฮะเราต้องขึ้นไปข้างบนฮะเราจะต้องไปทะเลาะกับไอ้เจ้าแบบเบรดนะฮะซึ่งมันน่าจะมีของซ่อนอยู่ละมั้งแบบแบบนอนน้อยก็แบบนี้แหละขอโทษแล้วกันโอเคฮะเราก็จะขึ้นมาข้างบนแบบนี้นะแล้วหวังว่าเราจะไม่ตายแมวนะฮะหวังว่านะหวังว่าดูมอนเตอร์พวกนี้สิฮะโอ้โหมันเหมือนมันไม่โหดนะแต่บอกเลยฮะมันเป็นอะไรที่น่ารำคาญที่สุดใน3โลกเลยไอ้เจ้าตัวแลบลิ้นเนี่ยบริบแรดเนี่ยไอ้เจ้าตัวเนี่ยรำคาญเขาเนี่ยฮะสิ่งที่เราต้องการเนี่ยฮะมันน่าจะอยู่ในกล่องที่ลึกลับบางสิ่งบางอย่างเดี๋ยวผมขอไปตามหาแป๊บนึงแล้วกันนะฮะมันน่าจะอยู่ในกล่องที่มันโอ้โอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะแป๊บนึงทำไมมันเยอะจังเลยเนี่ย
โอเคลอยแล้วผมลอยไปแล้วโอเคฮะมาไหนๆก็แล้วเรามาตามหาดูสิไม่อย่ายิงเราสีประตูโอเคฮะมันน่าจะมีของอะไรอยู่ในที่ที่เราคาดไม่ถึงเดี๋ยวไอ้เจ้าแลบลิ้นอย่าพึ่งอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามายุ่งโอเคฮะอย่ามาเล่นกับไฟตึ๊ด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 โอ้ยเจ็บไอโอเคครับนี่อุ้ยมีปีกอีเลท่าตรงนี้ด้วยโอเคเดี๋ยวโอเคได้อีเลท่าตรงนี้ด้วยนะแต่ว่าเราจะลงไปข้างล่างยังไงช่วยด้วยโอเคตอนนี้ผมมีปัญหานะฮะอ๋อโอเคผมต้องหามุมสงบสุขแล้วช่วยด้วย3 2 1 0ผมจะลงไปข้างล่างโอเคตอนนี้เราลงมาข้างล่างลงไปข้างล่างโอเคโอ้ยยาไม่ห่ออีกแล้วไอ้ยาโอเคฮะอ๋อเข้าไปข้างในเดี๋ยวนี้ไม่เอ้ยเดี๋ยวไอ้แลบลิ้นอยู่ข้างล่างไม่ไอ้เจ้าตัวแลบลิ้นปล่อยฉันโอ้ยชีวิตต้องมานั่งลำบากอะไรขนาดนี้เนี่ยโอเคเดี๋ยวเราเริ่มจากการเปิดกล่องตรงนี้ก่อนไหนดูสิฮะมีของอะไรดีๆที่เราคาดหวังไหมอ้านี่โอ้โหนี่คือสิ่งที่เราต้องการพอดีเลยตบมือเฮ้ยแหมมันช่างโชคดีซะเหลือเกินนี่ไงฮะเจอของที่ต้องการเรียบร้อยแล้วว่าแต่ว่าอันนี้มันมีอะไรบ้างเนี่ยผมจะออกจากที่นี่ยังไงโดยที่เราไม่บินดีกว่าโอ้ยตายแล้ววัดเดอร์แมวโอ้ยอย่ายิงโอเคฮะเดี๋ยวข้างหน้าตัวนี้มีของอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าข้างล่างตรงนี้เฮ้ยมันคือเมล็ดอะไรอ่ะสลามี่เดิร์ทโอ้โอเคฮะมันก็มีไอเทมแปลกๆเดี๋ยวเราค่อยมาเคลียร์กันอีกรอบนึงแล้วกันนะตอนนี้ผมต้องหาวิธีออกจากที่นี่ให้ได้โดยที่เราจะไม่ตายแมวนะไอเจ้าตัวแลบลิ้นนี่ดูดิพอเราออกไปแป๊บเดียวนี่คือแบบแหมเหมือนสงครามจะลงอ่ะนะเดี๋ยวขอรอเลือดเต็มแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าเกียร์หมาวิ่งออกจากพื้นที่แห่งนี้กันโอ้ยตายจะครับอุดก่อนอุดโอ้ยนี่คือกะเอาให้ตายเลยใช่ไหมเนี่ยแป๊บหนึ่งนะอีกนิดนึงขอรอเลือดเต็มอีกนิดนึงโอเคในนี้มีของอะไรบ้างมีไม่มีของที่น่าสนใจอันนี้มันอะไรเนี่ยซอสเจมทำอะไรได้ไหนดูสิเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงฮะหาทางออกจากที่นี่ให้ได้ก่อนดีกว่าเราจะออกจากที่นี่ยังไงโดยที่เราไม่ตาย1 2 3ไปแล้วนะบ๊ายบายโอ้ยตายผมตายกลับบ้านตอนนี้ได้ของดีแล้วไปแล้วบ๊ายบายไอ้เจ้าตัวแลบลิ้นเจอกันใหม่ชาติหน้าเมื่อชาติต้องการแต่ว่าเราไม่อยากเจอไหนต่อไปแล้วบ๊ายบายเงียบสงบสุขแม่สนุกสนานกับชีวิตเหลือเกินโอเคฮะเดี๋ยวเราจะไปเดินทางแบบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปสู้กับบอสซิเวิลฟีนเลยแล้วกันฮะอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะโหดขนาดไหนนะฮะไม่ใช่ตรงนี้อ่ะเลี้ยวขวาตรงนี้นิดนึงโอเคเดี๋ยวขออนุญาตอ่านคู่มือการใช้งานแป๊บหนึ่งสิคือไอ้เจ้าเนี่ยฮะเขาบอกว่าอะไรอ่ะอ่านตัวเนี่ยฮะเขาจะเขียนแนะนำอยู่ว่าให้วาง stasis chamberdirectly underneath the summoning ultra เขาบอกว่าให้วางไว้ด้านล่างเลยเหรอให้วางไว้ข้างล่างแล้วมันจะใช้งานได้จริงปะเนี่ยเริ่มชักจะไม่ไว้ใจแล้วสิฮะวางไว้ข้างล่างเลยเหรอลองดูแล้วกันอ่ะไอ้เจ้าอุปกรณ์อยู่ตรงนี้ถูกต้องป่ะฮะเขาให้วางไว้ข้างล่างถ้าวางไว้ข้างล่างแล้วมันวางไปทิศไหนอ่ะไม่เอาพิกแอคคืนมาเดี๋ยวนี้เลยเอาคืนมาก่อนโอเคฮะมันวางไว้ข้างล่างแล้วมอนเตอร์มันจะเกิดที่ตรงไหนอ่ะไม่รู้อ๋อเฮ้ยมาฝึกใช้งานไอ้เจ้าเครื่องนี้แป๊บหนึ่งสิมันช็อตยังไงได้บ้างเดี๋ยวอุปกรณ์ไฟฟ้าโอเคฮะถ้าเกิดสมมตินะสมมติมาลองใช้งานก่อนถ้าเกิดเราทำแบบนี้นะฮะลองดูเราทุบตรงนี้แป๊บนึงโอเควางอุปกรณ์ไว้ข้างล่างแบบนี้อ่ะนะฮะแล้วหลังจากนั้นฮะเราวางตัวช็อตแบบนี้เปิดกระแสไฟฟ้าดึ๊บถ้าเรายืนตรงนี้มันจะช็อตไหมแป๊บหนึ่งนะฮะอยู่ตรงนี้กระแสไฟมันจะช็อตไหมโอเคฮะถ้าเกิดสมมติวางไว้ข้างล่างแบบนี้มันก็ช็อตเหมือนกันนะเนี่ยน่าสนใจโอเคฮะอ่ะมันช็อตแล้วโอ้ยหยุดเดี๋ยวนี้ไอ้เจ้าเครื่องนี้นี่โอเคฮะสรุปแล้วใช้งานได้ใช่ไหมใช้งานได้ดังนั้นตามที่เขาบอกได้เลยฮะเขาบอกให้วางไว้ด้านล่างใช่ไหมอ่ะจัดไปเราก็จะวางไว้ตรงนี้อย่างนี้
อย่างนี้โอเคฮะเดี๋ยววางเครื่องหันหน้าไปตรงนู้นนะฮะหันหน้าอะไรมันไม่ใช่สิหันหน้าไปด้านนู้นฮะหันหน้าไปด้านนู้นหันหน้าไปด้านนู้นไม่ใช่หันมาตรงเนี้ยแป๊บนึงนะจึ๊บโอเคฮะอ่ะน่าจะหันถูกทีแล้วล่ะฮะแล้วหลังจากนั้นฮะก็จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปด้วยแบบนี้จ่ายอย่างนี้เย่โอ้ยเครื่องชะงักเฮ้ยโอเคสรุปใช้งานได้นะเนี่ยแป๊บนึงนะถ้าเกิดสมมติเรายืนอยู่ตรงนี้เฮ้ยตรงนี้มีความชะงักด้วยโอเคฮะแล้วข้างหลังตัวนี้ล่ะข้างหลังตัวนี้ข้างหลังตัวนี้เอ้ยมันรอบทิศเครื่องนี้เหมือนกันนะเนี่ยฮะเฮ้ยโอเคฮะผมเข้าใจแล้วเดี๋ยวทุบก่อนทุบอ่ะเขาบอกว่าวางไว้ข้างล่างใช่ไหมตามนั้นได้เลยฮะก็คือข้างล่างตรงนี้ฮะนี่วางข้างล่างตรงนี้เลยโอเคเดี๋ยวขออนุญาตจ่ายกระแสไฟฟ้าจากบริเวณด้านล่างตรงนี้แล้วกันฮะแปะเข้าไปแบบนี้อ่ะตึ๊บอ่ะนี่ไงฮะเครื่องชะงักใช้งานได้ใช่ไหมใช้งานได้หลังจากนั้นถัดไปฮะเราจะอัญเชิญบอสนะฮะซึ่งเราจะต้องใส่ Silver Fish Heart เข้าไปนะฮะเราจะสู้กับบอสแล้วนะโอ้แม่เจ้าตื่นเต้นแบบบอสมันจะเป็นยังไงเนาะใส่เข้าไปอย่างนี้โอเคใส่เข้าไปอย่างนี้ใส่ไข่เข้าไปน้ำตาลเครื่องเทศสารพัดของกุ๊กกิ๊กและอันสุดท้ายฮะตัวสตาร์เตอร์นะฮะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายังไงโอเคครับพร้อมแล้วหรือยัง1 2 3ตรวจหมดรอบหนึ่งฮะโอ้มานันตปัดชัยเยปฏิเทโอเคเอาละมีอะไรเกิดขึ้นแล้วสกินช็อตเซฟโอเคครับสกินช็อตไงเซฟภาพปกคลิปโอเคฮะมันจะเกิดหรือยังฮะมันจะเกิดยังฮะมันไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยเอ้ยเฮ้ยโอ้ไม่โอ้โอเคซิลเวอร์โอเคตอนนี้แป๊บนึงนะไอโอเคแป๊บนึงนะซิลเวอร์ฟิชเห็นป่ะฮะมันติดแงกอยู่ตรงกลางเลยเฮ้ยเดี๋ยวไอ้นี่ตัวอะไรอ่ะไม่ระวังโอ้มันน็อกแบ็คเราเยอะมากโอ้ยโอ้โหโอเคแป๊บนึงนะคือไอ้เจ้าแม่ซิลเวอร์ฟิชอะฮะมันโดนไอ้เครื่องชะงักอยู่ถูกต้องป่ะล่ะฮะมันก็เป็นอะไรที่โอเคนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้ครับผมรำคาญทำไมสกิลเฮ้ยมันสกิลตั้นเลือดเยอะนะเนี่ยมันไม่ใช่สกิลตั้นธรรมดานะเนี่ยไม่ธรรมดาโอ้โหไม่ธรรมดาโอเคไม่ธรรมดาไอผมรำคาญซิลเวอร์ฟิชอะโอเคซิลเวอร์ฟิชตัวนั้นตายเรียบร้อยขออนุญาตแป๊บหนึ่งไอ้เจ้าไอ้โอเคขอเคลียร์สเกลตันทีละผมก็นึกว่าแบบไอ้สเกลตันธรรมดาไหนได้ล่ะเป็นสเกลตันที่ไม่ธรรมดานะเนี่ยฮะไม่ธรรมดาโอเคข้างหน้าตรงนั้นเห็นป่ะฮะแม่ซิลเวอร์ฟิชอยู่นี่ซึ่งเราก็จะจัดการกับเขาแบบนี้เลยโอ้โหซิลเวอร์ฟิชเฮ้ยเลือด900เอ้ยเขาใครเอ้ยนี่แน่เดฟโอเคฮะยิ้มหน่อยลูกยิ้มแม่ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยซิลเวอร์ฟิชยิ้มโอเคเราก็จะจัดการกับเขานะฮะนี่ฮะเป็นเครื่องที่แบบดีมากเลยเครื่องชะงักนะฮะถ้าเกิดสมมุติไอ้เจ้าแม่สวอฟฟิตอันนี้เนี่ยฮะเดินไล่งับตามเราผมบอกเลยเป็นอะไรที่แบบเลวร้ายกับชีวิตมากดังนั้นไอ้เจ้าเครื่องชะงักอันนี้บอกเลยมันเป็นสิ่งที่ดียอยักษ์กาลันมากๆนะฮะระหว่างนะฮะมันสามารถเรียกสวอฟฟิตตัวอื่นๆเข้ามาได้ด้วยโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีสวอฟฟิตเฮ้ยเดี๋ยวมันมีซูเปอร์ฟิตตัวอื่นๆอะไรด้วยอ่ะเฮ้ยเห็นป่ะโอเคฮะเดี๋ยวขอจัดการอีกตัวนี้นี่สเกลตันโอเคเคลียร์นี่แม่ซูเปอร์ฟิตสมชื่อคุณแม่เลยครับโอ้โหแม่เรียกซูเปอร์ฟิตออกมาเยอะมากๆเนี่ยได้ยินเสียงป่ะมันมีซูเปอร์ฟิตหลายชนิดมากเลยนะเฮ้ยโอเคมันมีซูเปอร์ฟิตอะไรก็ไม่รู้ซูเปอร์ฟิตขโมยด้วยเขาบอกว่าให้เราว่าWhoa! What the whoa! 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 มันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตโอเคเดี๋ยวไอ้โอ้ติดน็อกแบ็กด้วยเดี๋ยวไหนนี่โอ้แม่เจ้าโอเคฮะซิลเวอร์ฟิชตัวนั้นตายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตโอเคเคลียโอ้ยผมต้องขอขอบคุณไอ้เจ้าเครื่องอันนี้มากเลยนะเนี่ยนี่ฮะไอ้เจ้าเครื่องชะงักเดี๋ยวเฮ้ยถ้าไม่มีเครื่องชะงักผมบอกเลยครับว่าชีวิตเราหาไม่แน่นอนนะเนี่ยโอ้รีบเลยโอ้อุ้ยซิลเวอร์ฟิชไม่ธรรมดาอีกแล้วโอ้ยตายแมวตายมีอาหารกินไหมอ่ะโอเคมีโพเทโต้อะไรก็ไม่รู้รีบกินแล้ว
ช่วยด้วยเออเดี๋ยวโอเคไอ้เจ้าแม่ซิลเวอร์ฟิชนี่ก็เรียกซิลเวอร์ฟิชออกมาเรื่อยๆเลยเนี่ยโอเคฮะนี่ฮะเราจะรีบฟันซิลเวอร์ฟิชนะฮะเอออืมอืมตายเร็วๆแม่ตายเร็วกินอาหารแป๊บกองทัพเดินด้วยท้องฮะโอเคตอนนี้เลือดเราเต็มแล้วไปเลือดเหลืออยู่ประมาณ350โอเคเดี๋ยวเขาจัดการลูกสมุนมันแป๊บนึงนะฮะคือถ้าเป็นซิลเวอร์ฟิชธรรมดาเนี่ยผมจะไม่ว่าเลยแต่ถ้าเกิดมันเป็นลูกซิลเวอร์ฟิชที่มีพลังวิเศษตาลุ่มชูชีพบอกเลยฮะตายแมวแน่นอนเลือดเหลืออยู่300ต้นๆแล้วโอเคเนี่ยต้องระวังไอ้เจ้าซิลเวอร์ฟิชตัวสีเขียวเนี่ยฮะเขาบอกว่ามันจะขโมยไอเทมเราได้ไม่รู้เหมือนกันโอเคโอเคเหลืออีกนิดเดียวจะตายแมวแล้วสู้เขาสู้เขาเลือดเหลืออยู่200ฮะ200สุดท้ายไอ้เจ้าขโมยแป๊บนึงนะโอเคนี่แหละ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 เป็นซิลเวอร์ฟิชที่แบบดูน่ากลัวโหดร้ายมากโอเคฮะเหลืออีก100สู้เขาและหลังจากนั้นฮะเราก็จะได้หัวใจแม่ซิลเวอร์ฟิชแล้วเราก็จะได้ปลดล็อกพลังสุดเทพนะฮะโอเคฮะนี่ฮะมามาเฮ้ยเฮ้ยบึ๊ดจะบึ๊ดเฮ้ย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 โอเคอีกนิดเดียวเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะดูซิลเวอร์ฟิชเยอะมากโอเคฮะในที่สุดในที่สุดโอเคได้ของเรียบร้อยโอ้ยเจ้าเครื่องช็อตนี่มันก็ดีจริงๆเลยโอเคครับตบมือเราฆ่าซิลเวอร์ฟิชได้แล้วแป๊บนึงนะฮะไหนดูซิได้อะไรบ้างได้หัวใจซิลเวอร์ฟิชโอเคได้หัวใจซิลเวอร์ฟิชแล้วตบมือแล้วเรามาเล่นเองไหมนะฮะมาเล่นเองคือผมบอกเลยฮะมันเป็นเครื่องที่ช่วยชีวิตเราไว้ได้เยอะมากๆนะไอ้เจ้าเครื่องชังงักอันนี้ฮะถ้าเกิดไม่มีเครื่องชังงักผมบอกเลยฮะเราแบบ RP แน่นอนฮะนี่ฮะได้อาหารดีๆมาด้วยขอบคุณครับเย้สบายใจไทยแลนด์โอเคแล้วยังไงกับชีวิตต่อไปฮะไหนดูซิรับของรางวัลฮะรับของรางวัลรับของรางวัลฮ่าโอเคของรางวัลไม่น่าตื่นเต้นสักเท่าไหร่นะนี่ไงข้อมูลตัวเนี้ยเขาก็เขียนอยู่เหมือนกันนะว่าไอ้เจ้าแม่ซิลเวอร์ฟิชเนี่ยมันสามารถซัมมอนหรือเรียกลูกสมุนมาได้นะฮะซึ่งตัวที่เป็นหัวขโมยซิลเวอร์ฟิชอันนี้เนี่ยฮะคือตัวสุดท้ายที่อันตรายที่สุดให้ระวังเอาไว้ด้วยนะฮะแคปฟูอ่ะว่าด้วยตอนนี้ฮะเราได้ไอเทมอะไรเนี่ยเครื่องอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะแป๊บนึงนะฮะเราสามารถเป็นเครื่องรางอะไรป่ะเป็นรางสังหรณ์แป๊บนึงนะมันคือเครื่องอะไรสามารถทำอะไรได้หรือป่ะแป๊บนึงนะฮะใส่ได้ไหมใส่ได้ไหมใส่ไม่ได้มันคือเครื่องรางอะไรหรือเปล่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างฮะไหนดูสิโอ้สามารถปั๊มสโนว์ได้เหรอเหรออารมณ์ประมาณเหมือนแบบเป็นเทพเจ้าแห่งลมอะไรสักอย่างไม่รู้อ่ะเก็บเอาไว้ก่อนแล้วกันฮะเก็บไปก่อนเอ้อันนี้ถ้าเกิดเราคลิกขวาน่าจะได้ของดีตึ๊บได้แหละอาจจะเป็นของดีก็ได้แต่ว่าฝากเอาไว้ก่อนขออนุญาตพักหายใจสักครู่นึงนะอ่ะมาดูกันว่าไอ้เจ้าซิลเวอร์ฟิชหัวใจเนี่ยฮะสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วในอนาคตเนี่ยเราสามารถปั๊มมันได้บ้างไหมไหนดูซินี่ฮะอนาคตถ้าเกิดเราอยากจะปั๊มซิลเวอร์ฟิชเพิ่มเติมก็สามารถปั๊มได้เห็นป่ะก็คือมันเอาไข่มาใช่เอ๊ะมันต้องเอามาครับนี่ฮะเราเอามาปั่นลักษณะคล้ายแบบนี้เนี่ยเอามาปั่นแบบนี้แล้วเราก็จะได้ของคืนแล้วเราก็ได้ฉาดเพิ่มเติมซึ่งไอ้เจ้าฉาดอันนี้เนี่ยฮะเราก็สามารถมาเรียกแม่ซิลเวอร์ฟิชได้อีกเรื่อยๆโอเคน่าสนใจฮะแล้วหัวใจซิลเวอร์ฟิชเนี่ยฮะมันสามารถใช้ในการคราฟอะไรได้บ้างมาดูกันดีกว่าหัวใจซิลเวอร์ฟิชสามารถคราฟอะไรได้บ้างสามารถคราฟธนูเทพได้น่าสนใจสามารถทำอะไรได้อีกฮะสามารถทำแผ่นวิเศษที่แลกของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกได้โอเคแล้วก็มีแผ่นอะไรอีกโอ้ยตายแล้วน่าสนใจทั้งนั้นเลยมีรองเท้าอะไรอีกฮะรองเท้าที่น่าสนใจเอ้าเฮ้ยอยากได้เดี๋ยวค่อยว่ากันมันน่าจะเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างดีแหละมั้งดีหรือเปล่าเออไม่รู้เหมือนกันนะฮะมีอะไรอีกฮะดาบสสารน่าสนใจแล้วดูดิฮะความแรงมันไอ้ยาก็คือไอเทมอะไรใดๆก็ตามที่อยู่ในมอดโปรเจกต์อีพวกเนี้ยฮะคือของดีทั้งหมดอ่ะอย่างอันนี้ฮะก็น่าจะเป็นพิกแอคที่ดีนะฮะมีค้อนที่ดีมีไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นโอ้แต่ละอย่างเลยน่าสนใจทั้งนั้นเลยเฮ้ยบ้าซึ่งไอเทมดีๆล้วนแล้วเกิดขึ้นจากหัวใจซิลเวอร์ฟิชได้เวลาตื่นเต้นอีกแล้วโอเคระหว่างนี้ฮะขออนุญาตกลับบ้านไปก่อนแล้วกันนะฮะพื้นที่ตรงนี้มันดูแบบน่ากลัวน่ากลัวโอ้โหดูมอนเตอร์สิแป๊บนึงนะทางกลับบ้านเราอยู่ไหนฮะทางกลับบ้านอยู่ไหนฮะตกใจไปหน่อยทางกลับบ้าน
ช่วยดูไปแป๊บนึงนะฮะทางกลับบ้านเอ้ยหลงทางจริงจังอะเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าทางกลับบ้านอยู่ไหนเดี๋ยวๆผมว่าผมทำสัญลักษณ์เอาไว้อยู่ตรงไหนนะทางกลับบ้านอ่ะนี่ฮะทางกลับบ้านของเราฮะเราก็ยืนตรงนี้แล้วก็ไปเลยคลิกขวาเย่กลับบ้าน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 กลับกลับบ้านกลับชีวิตดีดีแต่ยังจำกันได้อยู่ใช่ไหมฮะเวลาเราจะเรียกไอ้เจ้ามาสเตอร์ซิลเวอร์ฟิชอันนี้เนี่ยฮะมันจะต้องใช้3ไอเทมใช่ไหมฮะรวมไปถึงไอเทมอันนี้ด้วยเช่นกันฮะตัวสตาร์เตอร์ซึ่งมันจะต้องหาที่โลกดีเอ็นแล้วถ้าเกิดไอเทมตัวสตาร์เตอร์หมดเราจะหาเพิ่มเติมจากไหนคือไอตัวสตาร์เตอร์ไอเทมมันถูกกินไปด้วยอ่ะอ๋ออ่ะไม่รู้แหละโอเคฮะมีไอเทมอะไรน่าสนใจอีขยะและปีกอิเลธาสามารถวาดปีกอิเลธาที่ไม่ธรรมดา เอาปีกอิเลธามาคราฟต่อได้ด้วยอู้เดี๋ยวค่อยว่ากันฮะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนฮะมันน่าจะเป็นของดีในอนาคตเก็บไว้ก่อนใช่และเนื่องจากเวลามันยังเหลืออยู่อีกนิดนึงนะครับผมเพิ่งค้นพบบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมฮะอันนี้คือเครื่องเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรอัตโนมัติถูกต้องป่ะฮะซึ่งหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วแต่ปัญหาคือไอ้เจ้าเครื่องอันนี้เนี่ยฮะมันเก็บเกี่ยวอย่างเดียวแต่มันไม่ปลูกคืนเรานะฮะซึ่งอุปกรณ์อันนี้เนี่ยฮะมันจะต้องทำงานควบคู่กับอีกหนึ่งอันฮะผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนี่ไงมันมีเควสตรงนี้อยู่เห็นป่ะฮะซึ่งเราจะต้องทำอุปกรณ์อันนี้ฮะเนี่ยมันจะสามารถปลูกพืชให้เราอัตโนมัติอะไรอย่างนี้โอเคได้ฮะ okay. มาลองดูสิครับว่ามันคราบยากไหมซึ่งดูแล้วมันก็ไม่น่าจะคราบยากโอเคฮะไปลุยกันเลยฮะอันดับแรกฮะมันต้องการกระถางต้นไม้ด้วยใช่ไหมอ่ะเอาเคลออกมาก่อนผมจำได้เคลตึงๆนะฮะเอามาเผาแบบนี้นิดนึงติ้วเรียบร้อยเอาจริงนะฮะไอ้เจ้าเตาเผาอันนี้เนี่ยฮะมันก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะมันประหยัดเวลาเราไปได้แบบโอ้โหเยอะสุดๆเลยฮะโอเคทำกระถางต้นไม้มาลักษณะคล้ายแบบนี้เย้แล้วมันก็ต้องการแมชชีนเฟรมแบบนี้แล้วก็ครับพิสตันด้วยขาดเลสโตนเออโอเคฮะเอาเลสโตนออกมาปิ๊วแล้วก็ขาดอะไรอีกขาดไอรอนเกียร์โอเคฮะก็ทำมาอีก2อันอย่างนี้ไหนดูซิก็ทำได้หรือยังเนี่ยโอเคมาเราก็ได้อุปกรณ์อันนี้มาเรียบร้อยครับท่าดาซึ่งมันจะปลูกพืชให้เราอัตโนมัติมาดูกันสิฮะว่ามันจะเป็นยังไงฮะต้องใช้ไฟฟ้าหรือเปล่าขอดูแป๊บนึงต้องใช้ไฟฟ้าไหมโอ้นี่มันอะไรเนี่ย ดานี้แป๊บนึงนะมันคืออะไรเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอลองดูเวิร์กไอเรียมันแป๊บนึงนะผมว่ามันไม่ใช่ป่ะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวขอเอามาแปะไว้ใกล้ๆตรงนี้แป๊บนึงนะฮะลองดูก่อนเอามาแปะแบบนี้ใช่เหรอหรือมันต้องวางไว้กับพื้นข้างล่างเหรอแป๊บนึงนะฮะสมมุตินะฮะสมมุติขออนุญาตมั่วซั่วอย่างเป็นทางการแป๊บนึงนะฮะผมจะแปะอุปกรณ์ไว้ตรงนี้มั้งนะฮะแล้วเราจะเอาเรนจ์อัปเกรดอันนี้เนี่ยฮะใส่เข้าไปด้วยดูสิฮะว่ามันจะได้หรือเปล่าก็วิธีการทำเรนจ์อัปเกรดก็คราบลักษณะคล้ายแบบนี้นั่นแหละฮะใช้น้ำยางพาราแล้วก็คราบแบบนี้นะฮะอ่ะลองดูเอาแล้วกันใส่ได้ไหมแวบโอเคใส่ได้ใส่ไหนดูสิฮะมันใช้ยังไงช่วยบอกที เราอาจจะต้องใส่เมล็ดเข้าไปในอนาเขตมั้งเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะรู้สึกอนาเขตมันเกินมาข้างหลังตรงนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวขอขยับขึ้นไปข้างหน้าอีกสักนิดนึงแล้วกันนะขยับมาสักประมาณตรงมาประมาณแถวๆนี้นะฮะโอเคลองดูก่อนแล้วกันแล้วก็แปะไฟฟ้าไฟฟ้าเดี๋ยวค่อยอ่ะลองดูสิฮะอาณาเขตเป็นยังไงบ้างครับแอปมันทะลุไปถึงข้างหลังตัวนี้ไหมโอ้โหอาณาเขตเปเวอร์มันเรียนมา โอเคแล้วหลังจากนั้นนะเดี๋ยวขยับไม่ได้รู้สึกมันมีอะไรแปลกๆป่ะทำไมอาณาเขตเห็นป่ะฮะมันอยู่ข้างบนตรงนี้แล้วข้างล่างตัวนี้มันจะปลูกให้เราเปล่านั่นดิทำยังไงดีอ่ะหรือว่าเราจะต้องลงไปข้างล่างอีกหนึ่งระดับหรือเปล่าอ่ะลองดูแล้วกันฮะเดี๋ยวเราจะพรวนดินแบบนี้นะฮะแล้วเราก็มุดลงไปข้างล่าง ชีวิตมันต้องลำบากงี้ไหมเนี่ยอ่ะลองดูนะฮะไม่ลองไม่รู้โอเคฮะเราก็จะมุดลงมาข้างล่างแบบนี้นะฮะอ่ะลองดูลองตึ๊บโอเคเดี๋ยวแปะไฟตรงนี้สักนิดนึงโอ้โหน้ำไหลอีกโอ้โหชีวิตดีเดี๋ยวค่อยว่ากันฮะเดี๋ยวเอาสแลบมาวางน้ำเกล็ดกะมากเลยโอเคฮะขุดมาตรงนี้ฮะจนกว่าเราจะเจออุปกรณ์ของเราซึ่งอุปกรณ์ของเราไปอยู่ในนี่อุปกรณ์ของเราเห็นป่ะฮะอุปกรณ์ตรงนี้ฮะเราอาจจะต้องลงมาอีกหนึ่งระดับฮะน้ำโอเคฮะลงมาอีกหนึ่งระดับประมาณนี้โอเคน่าจะใช้งานได้ฮะใส่ตัวอัปเกรดกึ๊บเข้าไปอย่างนี้โอเคตรงนี้ผมขอทำเป็นสแลบลักษณะคล้ายแบบนี้แล้วกันนะฮะมันจะได้แบบกันน้ำไหลหน่อยอะไรอย่างงี้ไงงั้นน้ำมันก็แบบโอ้ไหลเละเทะนะฮะน่ารำคาญอ่ะลงมาข้างล่างแบบนี้นะแล้วก็วางสแลบแบบนี้
จึ๊บโอเคฮะน้ำมันจะได้แบบไม่ไหลอะไรอย่างงี้ไงและตรงนี้ฮะก็วางสแลบด้วยเช่นกันตึ๊บโอเคเรียบร้อยฮะคราวนี้ฮะเราจะใส่เมล็ดอะไรบ้างอ่ะดูเบื้องต้นฮะผมจะเอาเมล็ดข้าวก่อนละกันนะฮะมาลองดูกันซิอ่ะเมล็ดข้าวสักนิดนึงแล้วก็อ่ะมันฝรั่งโอเคแล้วก็อ่ะแครอทด้วยเช่นกันอ่ะฮะไม่รู้แหละโอเคฮะข้างหน้าฮะเราลองใส่เมล็ดซีดแบบนี้ตึ๊บเอ๊ะยังไงฮะใส่เมล็ดซีดอย่างงี้ใส่แครอทอ่ะฮะแล้วก็มันฝรั่งหรออ่าลองดูแล้วกันฮะมั่วๆไปมั่วๆไปไหนดูซิให้มันปลูกคืนให้เราไหมมันยังไม่ปลูกคืนนะฮะต้องใช้กระแสไฟฟ้าด้วยอ่านี่เราก็จะเอากระแสไฟฟ้าฮะมาแปะบริเวณด้านล่างตรงนี้ตึ๊บนะฮะแล้วก็เลือกเป็นเน็ตเวิร์กแบบนี้โอเคฮะกระแสไฟฟ้ามาเรียบร้อยมาดูกันซิว่ามันจะปลูกคืนให้เราได้หรือเปล่าปลูกคืนไหมอ่ะอโยปลูกคืนไหมเนี่ยไม่รู้สินะอ่ะข้างล่างตัวนี้ก็ไม่จำเป็นฮะนี่ฮะเราวางบล็อกดินตึ๊บแล้วก็พรวนดินไปเลยเย้เย้เขาจะปลูกคืนให้เราจริงไหมเนี่ยลองดูลองเขาปลูกคืนให้เราจริงไหมเนี่ยไม่เห็นจะปลูกคืนเลยอ่ะไม่เห็นปลูกคืนเลยเอ๊ะหรือว่าปลูกคืนเอ๊ะคืนปะเอ๊ะปลูกไหมเอ๊ะไม่รู้อ่ะอยากรู้ว่าปลูกคืนหรือเปล่าใช่ไหมอันนี้ครับทุบไปเลยฮะนี่ทุบมาเรามาดูกันฮะถ้าเกิดมันปลูกคืนเนี่ยฮะเราก็จะเห็นเลยว่ามันปลูกคืนเดี๋ยวขอทุบแป๊บนึงฮะนี่เอาออกให้หมดเลยมาเครื่องใจอุตส่าห์นั่งขับอุปกรณ์แล้วมันใช้ยังไงนี่นี่เฮ้ยนี่ไงปลูกคืนแล้วแบบนี้อย่างนี้นี่เองโอเคเข้าใจแล้วฮะว่าแต่ว่าแถวตรงนี้มันจะเว้นไว้ทำไมเนี่ยโอเคฮะเอาเป็นว่าตรงนี้ฮะมันปลูกแล้วก็ถือว่าโอเคใช้งานได้นะฮะแล้วแถวแรกตรงนี้มันคือยังไงอะหรือว่ามันแบ่งโซนยังไงเนี่ยโอเคฮะเดี๋ยวเหมือนอาจจะพอเข้าใจมั้งนะฮะหรืออาจจะไม่เข้าใจก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวขอมาเล่นบีบรูทใส่มาหน่อยแล้วกันโอเคฮะไหนๆก็แล้วงั้นผมจะเอามาเล่นบีบรูทนะฮะใส่ด้านข้างตรงนี้ไปเลยแล้วกันครับบิ้วอย่างงี้ไม่รู้แหละฮะมีพืชอะไรที่เรายังไม่ได้ปลูกอีกไหมอะน่าจะไม่มีแล้วมั้งนะฮะไม่รู้อ่ะโอเคผมกำหนดประมาณลักษณะคล้ายแบบนี้ไปก่อนแล้วกันฮะสรุปแล้วอุปกรณ์ปลูกพืชอัตโนมัติใช้งานได้ครับตบมืออ่ะตรงนี้ฮะเราก็มารับของรางวัลนิดนึงเย้ขอบคุณครับและเดี๋ยวในคลิปถัดไปฮะเราจะมาทำฟาร์มวิทเทอร์กันนะฮะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเราอยากได้เนเธอร์สตาร์นั่นเองซึ่งเนเธอร์สตาร์เนี่ยฮะมันก็เป็นกุญแจสำคัญไปสู่ไอเทมใหม่ๆอีกเช่นกันฮะแต่ยังไงก็ตามฮะคลิปนี้ครับแหมน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอกลับอีกคลิปที่นี่ก่อนเลยแล้วกันขอบคุณที่ตามชมอ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับใกล้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าฮะบายถ้าชอบซีรีส์โลกนี้มีแต่หินอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจทุกคลิปด้วยนะคลิปใหม่ของเรากันตรงนั้นได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย